นับสนุนโดยครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่ป้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณนุสาไมโอโซนคิดให้ชีวิตสมบูรณ์แบบบัตรเครดิตร่วม King Power กสิกรไทยเรากลับมานะฮะก็มีข่าวอะไรฮะมีข่าวอะไรฮะของผมก็เป็นข่าวในแวดวงฟุตบอลนะครับตำนานคนหนึ่งของอิตาลีเซเรซ่ามาลดินีนะฮะเซเรซ่ามาลดินีเนี่ยเป็นพ่อของเปาโลมาลดินีนะฮะแล้วก็เล่นเอซิมิลานป่ะเออทั้งพ่อทั้งลูกเลยใช่ไหมฮะเปาโลมาลดินีเนี่ยโอ้โหเล่นจนอายุ30กว่าเล่นกองหลังคนลูกใช่ไหมคนลูกพ่อเขาเซเรซ่ามาลดินีนะฮะก็เล่นเอซิมิลานมาเหมือนกันแล้วก็เคยคุมทีมชาติอิตาลีด้วยนะปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย84ปีนะครับนี่ฮะนี่นะฮะไปค้าแข่งอยู่กับเอซีมิลานนะครับในปี1954แล้วก็เล่นจนถึงปี1966นะฮะเล่นอยู่กับเอซีมิลานเนี่ย12ปีนะฮะแล้วก็ไปแขวนสตาร์ทกับโตริโน่ในปี1967นะครับลงเล่นให้ทีมชาติอิตาลีไป25นัดแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปี1962ที่ประเทศชิลีด้วยนะฮะนี่หลังจากนั้นก็เคยคุมทีมชาติอิตาลีด้วยนะฮะเซเรซ่ามาลดินีนะครับเอซิมิลานยุคของคนลูกเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากในทศวรรษที่90อ่ะใช่เปาโลมาลดินีแต่ตอนนี้ก็เป็นทีมอันดับ5อันดับ6ตอนนี้อยู่อันดับ6นะเอซีมิลานครับอินเตอร์มิลานอยู่อันดับ5นะครับยุคนี้ก็เป็นยุคของจูเวนตุสจูเวนตุสล่าสุดนั้นก็เป็นจ่าฝูงนะฮะมี73แต้มแล้วทิ้งห่างทางด้านของนาโปลีไป6แต้มนะครับนะฮะก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ครับสำหรับลีกเกาโชนะฮะสุดขีดจริงๆสำหรับเอซีมิลานก็ต้องใช้บริการของยุคสามฐานเสือฮอลแลนด์นะมาโกแวนบัสเทนแฟรงค์ไรการ์ดนะพวกนี้มีความเคลื่อนไหวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ตัวลอสบาร์คลีย์จากเอเวอร์ตันนะครับตอนนี้นะครับซึ่งแมนยูนั้นก็จะว่าไปแล้วฤดูกาลที่ผ่านมานะครับสองฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทุ่มเงินซื้อนักเตะไปนะฮะ250ปอนด์250ล้านปอนด์แต่ก็ทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะฮะล่าสุดอยากจะได้ตัวลอสบาร์คลีย์นะครับซึ่งก็เป็นกองกลางตัวรุกจากเอเวอร์ตันตอนนี้ยิงไปแล้ว14ประตูเป็นตัวทีมชาติด้วยนะฮะพร้อมจะทุ่มเงินซื้อถึง45ล้านปอนด์นะครับตอนนี้อายุเพียงแค่22ปีนะครับในขณะที่อาร์เซนอลอยากจะได้ตัวเดอะซันนะฮะเดอะซันของอาร์เซนอลเสนอข่าวว่าอาร์เซนอลอยากจะได้ตัวเฮลิกมาติคยานนะกองกลางตัวลุกจากดอทมุนด์ครับก็มีแนวโน้มว่าตัวนี้มาคิตยานนั้นอยากจะไปอยู่กับอาร์เซนอลมากกว่าอยากจะไปอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งมีเจอร์เก้นคล็อปนะฮะอดีตกุนซือของดอทมุนด์ทำทีมอยู่ล่าสุดเขาบอกว่ามาติคยานนั้นได้ส่งสมาชิกในครอบครัวไปหาบ้านพักในกรุงลอนดอนแล้วด้วยนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะครับโอ้โหคนนี้เนี่ยสมัยก่อนก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่ดอทมุนด์นะฮะดอทมุนด์ก็แย่งกันกับลิเวอร์พูลนะที่สุดแล้วดอทมุนด์ก็ได้คนนี้ไปนะฮะต่อมาเนี่ยล่าสุดลิเวอร์พูลก็อยากได้คนนี้อีกแต่ก็ดูเหมือนว่าคนนี้จะไปอยู่กับอาร์เซนอลอีกนะฮะมาคิทายานนะครับเล่นกองกลางนะฮะแต่เป็นกองกลางที่สามารถทำประตูได้เยอะนะฮะครับนี่ฮะล่าสุดมีข่าวคราวมาจากทางด้านของทูเล่นะฮะทูเล่อยู่ในเครือของเทคโนเซลซึ่งล่าสุดนั้นก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการสนับสนุนนักกีฬาจักรยานภายใต้ชื่อ Optima ทูเล่ไซลิงทีมนะฮะนี่ครับก็มีการสนับสนุนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและระดับสากล นะครับด้วยการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานในประเทศไทยผู้จัดการฝ่ายขายของผลิตภัณฑ์ทูเล่คุณสุวพัฒน์ขมะวันนะฮะจากบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่าฟิล์มกลุ่มพิเศษลูม่านะครับอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระทูเล่ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์เรืออากาศโอ้โหเยอะแยะมากนะฮะ
แล้วก็ยังมีลำโพงด้วยนะฮะล่าสุดก็จะเข้ามาสนับสนุนหลักในเรื่องของอุปกรณ์ขนสัมภาระและจักรยานให้กับทีมที่จะเดินทางไปแข่งขันในที่ต่างๆนอกจากจะเป็นการแสดงเห็นถึงความยอดเยี่ยมของสินค้าของทูเล่แล้วยังสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับนี่เรามีการเปิดตัวทีม Optima Thule Cycling Team นะครับซึ่งเป็นทีมจักรยานนักกีฬาของเราเนี่ยเป็นเยาวชนนะครับทีมเนี้ยเราพัฒนาขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งเรามีโค้ชซึ่งเป็นอดีตทีมชาติ2ท่านเรามีวิทยาเราเอาวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเนี่ยเข้ามาสนับสนุนทีมด้วยเรื่องถึงรวมถึงด้านโภชนาการนะครับในส่วนของทูเล่เองเนี่ยเราสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระนะครับเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยสามารถไปแข่งตามสนามต่างๆได้ด้วยความปลอดภัยคืออย่างนี้ครับอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระทูเล่เนี่ยจะตอบโจทย์ของนักกีฬามากมันมีทั้งความปลอดภัยการใช้งานง่ายความสะดวกสบายแล้วก็ดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับฝันของทีมเราเนี่ยไปไกลนะครับเราอยากให้ทีมเราเนี่ยเป็นทีมไทยทีมแรกที่มีนักกีฬาที่เป็นคนไทยเป็นทีมของคนไทยนะครับแบรนด์จักรยานของคนไทยโดยมีผู้สนับสนุนเนี่ยได้เข้าไปแข่งขันในรายการระดับโลกคือรายการ Tour de France นะครับซึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าผู้ชมชาวไทยทุกคนเนี่ยจะต้องส่งแรงใจเชียร์ทีมจักรยานของเรานะครับสุดท้ายนี้ผมในนามของบริษัทเทคโนเซลเฟย์จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรทุกสัมภาระทูเล่ต้องขอฝากทีมจักรยาน Optima Thule Cycling Team นะครับฝากให้ช่วยกันเชียร์นะครับเราจะได้มีทีมจักรยานดีๆไว้แข่งกับประชาคมโลกผมเชื่อว่าคนไทยทำได้น้องๆทำได้ครับขอบคุณครับนี่นะฮะสำคัญนะฮะครับเอาเราปิดท้ายด้วยการแข่งขันนะฮะจักรยานที่นักแข่งของเราก็คืออาเมนดาคาร์นะครับสามารถคว้าแชมป์ BMX C1 ที่รัฐเท็กซัสได้นะครับนี่ฮะนักปั่นลูกครึ่งสาวไทยอเมริกานะครับอาเมนดาคาร์นะครับลงแข่งขันในรายการนี้รายการนี้นะฮะเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกนะฮะเพื่อที่จะไปแข่งขันโอลิมปิก2016นะฮะนี่นะฮะอาเมนดาคาร์ลงแข่งขัน BMX รายการ USA BMX Lone Star Nationals นะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ C1 แชมป์เนี่ยจะได้50คะแนนนะครับเพื่อควอลิฟายโอลิมปิกแล้วก็ปรากฏว่าอาเมนดาคาร์นะครับสามารถคว้าแชมป์รายการนี้เก็บ50แต้มได้นะครับโอ้โหแข็งแรงมากนะครับบีไม่ต้องแข็งแรงจริงๆปันไปแล้วมีขึ้นเนินลงเนินอีกนะพอคว้าแชมป์ได้นะฮะเช้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ